ละครเป็นตัวอย่างให้เรานะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปเรียนเนื้อหาของเราต่อวันนี้ในเรื่องของอะไรนั้นไปดูสไลด์พร้อมๆกันเลยนะคะเอาอ่านพร้อมกันลูกบทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อชุมชนเราเรียนเรื่องหน้าที่ต่อครอบครัวไปแล้วตอนนี้ครอบครัวเราทุกครอบครัวเนี่ยต้องมีอะไรลูกต้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นสัมพันธ์กับครอบครัวอื่นเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าครอบครัวอื่นๆที่อยู่รอบๆ บ้านของเราก็ยังมีบ้านของเพื่อนบ้านของน้าบ้านของป้าบ้านของลุงที่เป็นชุมชนเดียวกันแต่ไม่ใช่เครือญาติเรานะคะเมื่อเราต้องสัมพันธ์กับเขาเราก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันนะคะข้อตกลงข้อปฏิบัติร่วมกันเอาอ่านพร้อมๆกันค่ะการอยู่ร่วมกันในสังคมสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตอนนี้เราเป็นสังคมย่อยๆเนี่ยห้องเรียนนี้มีนักเรียน32คนมาจาก32ครอบครัวใช่ไหมครอบครัวภวฤทธิ์1ครอบครัวครอบครัวของวีระยาครอบครัวของบอลครอบครัวของธัญรักษ์ครอบครัวของพรพงศ์สิริเห็นไหมครอบครัวของสมภพครอบครัวของใครอีกนัตพลเห็นไหมครอบครัวของหัวหน้าห้องชื่ออะไรแล้วคุณครูกอลลักษ์เห็นไหมคะหลายครอบครัวนี่มารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนก็ต่างนิสัยต่างคนก็ต่างความคิดแต่เราทุกคนก็มาโรงเรียนเพื่อมาหาความรู้นะคะแต่เราอยู่ในสังคมนั้นถ้าเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดเราก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องยึดกฎระเบียบนะคะหรือเราเรียกว่ากฎกติกาของสังคมเอาอ่านต่อลูกการปฏิบัติอ่านเยอะๆลูกการปฏิบัติตนในครอบครัวนักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของสังคมนะคะเนี่ยตอนนี้เด็กๆจะเห็นว่าประเทศไทยเราเป็นไงกำลังจะมีการเลือกผู้แทนราษฎรเราเรียกส.ส.ก็จะมีการโฆษณาแข่งขันกันในเรื่องของอะไรลูกแต่ละพรรคก็จะแสดงโชว์ในเรื่องของนโยบายพรรคนั่นก็เป็นอะไรลูกเป็นเรื่องที่คนไทยก็จะต้องปฏิบัตินะคะก็คือเราต้องไปเลือกตั้งพร้อมๆกันในวันที่กำหนดวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆทราบไหมทราบไหมคะตรงกับวันอาทิตย์ที่3เดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2554เพราะงั้นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนั่นก็เป็นอะไรลูกเป็นการปฏิบัติต่อชุมชนเราก็ต้องเลือกนะคะเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่นะคะเอาละอ่านต่อหน้าที่เป็นหน้าที่ของในครอบครัวนะในครอบครัวเนี่ยทุกคนน่ะปฏิบัติอยู่แล้วไม่ว่าจะหน้าที่ของเราเมื่อกี้จัดเก็บที่นอนทำตัวดีๆรับผิดชอบงานทำการบ้านเองช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานทำงานบ้านทุกอย่างนั่นเป็นหน้าที่ในครอบครัวแต่ถ้าเป็นหน้าที่ในสังคมล่ะเราทำอย่างไรนะคะเอานี่ยังอยู่ในครอบครัวเอาต่ออีกนิดนึงลูกใช้น้ำใช้น้ำและใส่ใบยางใบ
ารยาทนี่คือหน้าที่ในครอบครัวของเรานะคะก็คือตัวเราต่อครอบครัวของเราพ่อแม่ก็ปฏิบัติต่อเราเป็นข้อตกลงร่วมกันไม่ว่าจะเรื่องใช้น้ำใช้ไฟในเรื่องของการพูดจานะคะพูดจาบอกแล้วไม่โกหกไม่พูดจาหยาบคายก็จะเป็นเด็กดีนะเราฟังตัวอย่างไปแล้วนอกจากนั้นก็มีมารยาทในการรับประทานอาหารเห็นไหมคะใครที่รับประทานอาหารแล้วไม่มีมารยาทก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าเราเป็นไงเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยทำตัวไม่น่ารักนะคะนอกจากนั้นเด็กๆทุกคนต้องเชื่อฟังเคารพคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สอนเราเราก็ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็อยู่ในกฎกติกาของบ้านคราวนี้เรามาอ่านต่อนักเรียนทีนี้มาดูครอบครัวเราบ้างนะคะครอบครัวเราเนี่ยมีพร้อมแต่ในชุมชนของเราเนี่ยยังต้องการนะคะยังต้องการความช่วยเหลือนี่เราก็ต้องช่วยกันเช่นช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอ่ะมาดูซิมีอะไรบ้างจะได้อ่านแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติการปฏิบัติตนตามกฎตามระเบียบของชุมชนตนตามขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะสองข้อก่อนให้รู้สองข้อนี้ก่อนปฏิบัติตามกฎจราจรเห็นไหมเรามาโรงเรียนเนี่ยชุมชนเนี่ยเรามาโรงเรียนตรงนี้เราอยู่ในชุมชนแล้วเรามาโรงเรียนเราก็ต้องเป็นไงยึดกฎจราจรขับรถทางไหนนะคะจะจอดยังไงจะข้ามถนนอย่างไรเราเรียกว่าเรายึดกฎจราจรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆยึดกฎจราจรเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญหาอุบัติเหตุนะคะก็ที่สองขนบธรรมเนียมประเพณีในวัฒนธรรมของเราเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมีการยึดปฏิบัติไม่เหมือนกันบางแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนที่เรียนทั่วประเทศเนี่ยภาคใต้เขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่งนะแตกต่างกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามชุมชนของเรานะคะเอาตัวอย่างกฎจราจรเห็นไหมก็มีการดูแลท้องถนนโดยตำรวจจราจรนะคะตำรวจจราจรก็มาคอยให้บริการเราใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็รณรงค์ให้เราเนี่ยมีหมวกกันน็อกเห็นไหมตอนนี้เขาบอกว่าใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีหมวกกันน็อกสวมทั้งคนนั่งซ้อนท้ายทั้งคนขับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไงคะลูกเราก็จะได้เซฟตัวเองเขาบอกว่าหัวนอกพื้นเนี่ยมีโอกาสตายแต่ถ้าเราใส่หมวกกันน็อกเราก็อาจจะแค่อะไรคะบาดเจ็บตรงอื่นแต่ถ้าหัวนอกพื้นก็ไม่รอดนะคะข้ามถนนก็ต้องดูไฟเขียวไฟแดงดูสัญญาณจราจรไม่ใช่นึกจะข้ามก็ข้ามรถมาก็เป็นไงคะก็เรียบร้อยเลยตัวอย่างนะคะกฎจราจรคราวนี้เรามาดูว่าการช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนเราอะไรได้บ้างเอาอ่านพร้อมกันลูกการช่วยเหลือการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนหนึ่งดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน
เราอยู่ในชุมชนก็บอกว่าต้องดูแลช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติก็คือต้นไม้การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรก็ดูแลต้นไม้ดูแลสิ่งของที่เป็นสิ่งของที่ชุมชนร่วมกันสร้างนะคะนอกจากนั้นก็ร่วมทำประโยชน์ร่วมกันเห็นไหมกิจกรรมของชุมชนของครอบครัวอาจจะมีการจัดกิจกรรมในชุมชนเราก็เข้าร่วมนะคะเราเข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันการเพราะฉะนั้นนะคะมีกิจกรรมเมื่อไรเราก็เข้าไปทั้งครอบครัวนะคะเรียกว่าการร่วมกิจกรรมในสังคมเห็นไหมกิจกรรมทำความดีไหมทำความดีเด็กๆก็รณรงค์เรื่องทำความดีทุกคนก็นำไปปฏิบัติทุกครอบครัวปฏิบัติก็เกิดประโยชน์กับตัวเราเกิดประโยชน์กับชุมชนและก็ประเทศชาตินะคะเห็นไหมมีการบริจาคช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นเป็นการอะไรลูกฝึกในเรื่องของการให้การแบ่งปันนะคะเด็กๆทำความดีเห็นไหมเด็กเล็กๆเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเข้าร่วมโครงการทำความดีแล้วเราก็จะเป็นเด็กดีนะคะชุมชนของเราก็จะน่าอยู่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะคะผู้ใหญ่ก็มาสร้างโรงเรียนให้เด็กๆผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเด็กที่ห่างไกลก็ไปถึงเห็นไหมคะอาจจะมีคอมพิวเตอร์ไปให้อาจจะมีทีวีไปให้อาจจะมีของเล่นเครื่องกีฬาไปให้โรงเรียนเด็กๆที่อยู่ห่างไกลนั้นเราเรียกว่าช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในชุมชนเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะนอกจากนั้นก็ส่งเสริมในเรื่องของอุดหนุนสินค้าที่ผลิตในชุมชนของเรานะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและก็รณรงค์เรื่องต่อต้านยาเสพติดในชุมชนนะคะฝากไว้ด้วย3ข้อนี้นะคะเรื่องยาเสพติดตอนนี้มาเยอะเลยเพราะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะชุมชนเรามีผู้สูงอายุเราก็ช่วยกันนะคะช่วยบริจาคซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่ห่างไกลเราก็ทำได้นะคะช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในโรงเรียนในชุมชนในที่สาธารณะนะคะก็จะทำให้ประเทศเรานั้นอุดมสมบูรณ์นะหรือกิจกรรมในโรงเรียนนะคะเป็นกิจกรรมสังคมที่เราต้องช่วยกันนะคะเด็กๆทำได้ทั้งภายในและก็ภายนอกโรงเรียนก็คือทำความดีนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างที่คุณครูนำมาเขาบอกว่าอะไรล่ะเพื่อนก็ชวนไปเล่นบอกว่าไงล่ะไม่ไปหรอกเดี๋ยวนี้พวกยาบ้าเยอะกำลังระบาดหนักเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็ต้องให้ระวังนะคะลูกฝากเด็กๆของคุณครูทุกคนนะคะเอาละค่ะวันนี้เขียนให้เด็กๆไปสรุปเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความสามารถยังไม่เอาสมุดตอนนี้นะคะเราสามารถช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไรบ้างนะคะเอาไปเขียนนะเป็นการบ้านนะคะยกตัวอย่างฉันเอาอ่านพร้อมกันดีกว่าจะได้กลับไปเขียนได้ทรัพย์สินของชุมชนทรัพย์สินของชุมชนค่ะรณรงค์ต่อต้านรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดยาเสพติด6รักษาสามัคคีรักและสามัคคีกันเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เด็กๆไปเขียนว่าเราสามารถร่วมนะคะทำกิจกรรมในสังคมในชุมชนของเราอย่างไรบ้างเขียนให้ได้สักประมาณ3ข้อนะคะลูกเป็นการบ้านนะเพราะเวลาเราหมดแล้วแล้วก็มาดูว่าคราวหน้าเราสามารถจะช่วยเหลือสังคมแล้วมีตัวอย่างอะไรดีๆนำเสนอได้อีกนะคะวันนี้เวลาเราหมดแล้วฝากเด็กๆไปทำการบ้านและก็เป็นปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เด็กดีของชุมชนและของประเทศชาตินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ